ครับสวัสดีครับวันนี้นะครับเราจะมารีวิวนะครับ iPad Air นะครับแล้วก็แถม AirPods มา1ตัวนะครับก็อันนี้เป็นการสั่งซื้อออนไลน์นะครับถ้าใครที่จะสั่งซื้อออนไลน์นะครับไปเข้าไปที่ www นะครับ apple.com นะครับก็จะมีรายการต่างๆนะครับที่จะสนใจนะครับช่วงนี้โปรโมชั่นนะครับซื้อ iPad Air นะครับหรือ iPad ต่างๆนะครับของ Apple เนี่ยครับมีโปรโมชั่นแถม AirPods นะครับเราก็สั่งซื้อนะครับไปไม่กี่วันนะครับ 2-3 วันเองก็สินค้าก็มาถึงเลยนะครับสินค้านี่มาจากทางต่างประเทศนะครับก็จะเป็นพัสดุเป็นแบบนี้นะครับก็สั่งซื้อไป iPad Air นะครับ iPad Air เนี่ยนะครับตัวนี้นะครับในราคา 23,300 นะครับตัวความจุ256กิกะไบต์นะครับแล้วก็แถม AirPods Air มานะครับก็2ชิ้นนี้นะครับส่งจาก2ที่นะครับตัว iPod นะครับ iPod นี้ส่งตรงมาจากไชน่านะครับประเทศจีนนะครับแต่ก็มาถึงพร้อมกันนะครับ AirPods นี้มาจากปึ๊บของเวียดนามนะครับของเวียดนามก็ Apple ก็จะส่งสถานะให้ตลอดนะครับว่าตอนนี้ถึงขั้นตอนไหนแล้วนะครับสินค้ามาแล้วนะครับก็ส่งมาจาก DHL นะครับก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้เลยนะครับจากต่างประเทศเราเข้าได้มานะครับสินค้าก็จะเป็นปกตินะครับก่อนที่นี่เก็บไปแล้วนะครับจะเป็นอย่างนี้เลยนะครับซีนมาแล้วก็ปิดด้วยเทปกระดาษนะครับแล้วก็กรีดออกแล้วนะครับแล้วก็แกะออกมาก็จะเป็นไม่มีหุ้มอะไรนะครับแต่ว่าตัวนี้อันนี้เราแกะแล้วนะครับก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับแกะออกมาปึ้มนะครับอันนี้จะซีนหมดเลยนะครับของใหม่จะซีนเรียบร้อยนะครับนี้แกะไปแล้วนะครับก็จะมีให้ตัวดึงนะครับดึงตัวนี้นะครับก็จะของใหม่จะปกตินะครับแล้วก็ดึงนี้ออกไปนะครับนี้ดึงออกมาชมแล้วนะครับออกไปเลยแล้วก็ให้ดูนะครับว่าสีที่เราซื้อนะครับที่เราสั่งซื้อเนี่ยนะครับได้ตรงกับที่ของมาหรือไม่นะครับตัวนี้256 กิกะไบต์นะครับ iPad Air ก็จะมีวันที่ผลิตนะครับวันที่ผลิตเรียบร้อยนะครับเป็นของใหม่นะครับชุด050820 050820564นะครับ2021นะครับอันนี้ตีสติ๊กเกอร์ไทยเลยนะครับก็รายละเอียดชัดเจนเลยนะครับก็สิ่งที่รวมมาด้วยก็จะเป็น iPad Air นะครับสายชาร์จ USB C นะครับที่ Type C นะครับแล้วก็อะแดปเตอร์แปลงไฟ USB C นะครับคุณสมบัติบางประการมีให้ใช้ในบางพื้นที่เท่านั้นนะครับอันนี้ก็จะเป็นข้อมูลที่ให้มานะครับ iPad Air 4นะครับเป็น iPad Air 4นะครับ Generation 4นะครับหรือ iPad Air 2021iPad Air 2020นะครับปีที่แล้วนะครับเส้นผ่าของกระจกของหน้าจอเนี่ยนะครับ 10.9 นิ้วนะครับอันนี้เช็คดูนะครับเปิดออกมาก็จะหุ้มพลาสติกแบบนี้นะครับของใหม่ก็จะเรียบเลยนะครับไม่มีรอยแกะอะไรนะครับก็จะมีที่ดึงแล้วก็ดึงออกมานะครับดึงออกมานะครับว่าเป็นสีอะไรนะครับก็ให้ตรวจสอบรอยบุบต่างๆนะครับว่ามีรอยบุบหรือไม่นะครับตรงขอบตรงมุมนะครับตัวนี้ก็ตรวจสอบแล้วมาเพอร์เฟคเลยนะครับสติ๊กเกอร์ไม่ติดมาให้นะครับอันนี้เพิ่งไปติดมา
แล้วก็ตัวนี้นะครับช่วงโปรโมชั่นเนี่ยนะครับเขาให้สลักนะครับสลักชื่อได้นะครับว่าเราจะต้องการสลักชื่ออะไรชื่อเราเองหรือชื่ออะไรก็ได้นะครับ2บรรทัดนะครับทั้ง iPad Air นะครับแล้วก็ AirPods นะครับนี่เราก็สลักชื่อไว้นะครับอันนี้เราทำการเซตอัพแล้วนะครับก็เซตอัพนี้ไม่ยากเลยนะครับก็เข้ามาเราจะตั้งในส่วนของอีเมลนะครับรหัสอีเมลของเราเดิมได้เลยนะครับรหัส Apple นะครับที่เราใช้งานอยู่นะครับใช้ตัวเดียวกันได้เลยมันก็จะลิงก์มาให้หมดนะครับทั้งพวกรูปภาพ iCloud ต่างๆนะครับก็จะสะดวกนะครับอันนี้ก็ติดตั้งแอปต่างๆลงไปบ้างแล้วนะครับที่ให้มาเนี่ยครับที่ให้มาก็จะมีในตัวคู่มือนะครับก็จะเป็นภาษาไทยนะครับปุ่มด้านบนพร้อมทัช ID อันนี้จะเป็นทัช ID ด้วยนะครับเป็นคู่มือเบื้องต้นอีกเครื่องนะครับกดปุ่มด้านบนและปุ่มระดับเสียงปุ่มใดก็ได้ข้างไว้นะครับการปิดเครื่องปิดเครื่องเขาให้ปิดที่ปุ่มด้านบนนะครับก็จะเป็นสแกนนิ้วมือด้วยแล้วก็ปุ่มขวามือก็จะเป็นปุ่มเสียงนะครับข้างไว้คุณต้องการไปที่ไหนก็ขึ้นปิดเครื่องได้เลยนะครับเมื่อกี้ที่กดปุ่มหนึ่งเนี่ยมันจะมีเสียงของ Siri นะครับเรากดปุ่มแล้วก็พูดได้เลย Siri มันก็หาข้อมูลให้นะครับนี่ก็จะเป็นคู่มือมาให้แล้วก็สติ๊กเกอร์ตัวสติ๊กเกอร์ Apple ให้มา2ลูกนะครับคู่มือสายชาร์จนะครับไทป์ 4นะครับจะเป็น2หัวนะครับแล้วก็อะแดปเตอร์ก็ให้มานะครับจะเป็น20วัตต์นะครับ20วัตต์จะเป็นปากแบนๆตัวนี้นะครับ20วัตต์ตัวนี้ชาร์จได้กับ iPhoneนะครับได้เลยใช้แทนกันได้เลยนะครับนี่ก็แถมมาให้ไม่ต้องซื้อนะครับนี่ก็ซื้อเองเนี่ยนะครับ500 กว่าบาทนะครับ500หรือ1,000จำไม่ได้นะครับนี่ก็ในส่วนของ iPad Air 4นะครับแล้วก็มาดูในส่วนของอีกกล่องนึงเนี่ยนะครับอีกกล่องนึงจะเป็นAirPods นะครับ AirPods Air นะครับก็ส่งมาจากเวียดนามนะครับไปส่งมาคนละที่กันนะครับแต่มาถึงพร้อมกันนะครับอันนี้ก็น้องมุกช่วยสั่งให้นะครับอันนี้ก็ขอบคุณน้องมุกนะครับใจดีมากแต่ว่าจ่ายตังค์เองนะครับก็แกะกล่องก็จะมาเป็นแบบนี้นะครับก็จะเป็นของ DHL เช่นกันนะครับมาถึงพร้อมกันก็แกะกล่องฟีดออกมาแล้วนะครับของเดิมของเขาเนี่ยก็จะมีตัวพลาสติกเนี่ยก็จะยึดอยู่นะครับยึดอยู่แบบนี้นะครับก็จะเป็นที่มาจากเดิมๆทางบริษัทเลยนะครับแล้วก็แกะออกมาหน้าตากล่องเดิมๆก็จะเป็นแบบนี้นะครับเปิดออกมาเนี่ยนะครับก็จะมีคู่มือนะครับตัวนี้รายละเอียดก็จะเป็น AirPods นะครับใช้กับชาร์จิ่งเคสนะครับอันนี้คือเคสชาร์จในตัวนะครับมันจะมีแบบเคสชาร์จในตัวแล้วก็ชาร์จแบบไร้สายนะครับก็ชาร์จแบบในตัวก็พอแล้วนะครับก็จะเป็นนะครับแบบนี้เลยน่ารักนะครับเป็นแคปซูลมาเลยนะครับก็จะมีสติ๊กเกอร์ใสบิดอยู่นะครับหุ้มอยู่ก็แกะออกมา
กดออกมาเป็นแบบนี้นะครับก็จะมีตัวนี้ตัวรีเซ็ตนะครับเปิดฝั่งนี้ของเราก็มีสลักชื่อด้วยนะครับสามารถสลักชื่อได้เลยนะครับตอนนี้สลักชื่อฟรีนะครับเปิดออกมาเนี่ยนะครับก็จะเป็นสองหัวนะครับซ้ายขวาตอนนี้ก็เป็น AirPods ที่ใช้ได้คุ้มนะครับถ้าเราเปิดออกแล้วก็เสียบหูฟังเข้านะครับไอตัวบลูทูธเนี่ยเขาจะต่อลิงก์กันเองเลยกับมือถือของเรานะครับกับ iPhone ของเรานะครับจะเป็นออโต้มากนะครับการเซตค่าเนี่ยเดี๋ยวจะเอามาแนะนำอีกทีหนึ่งนะครับว่าการเซตตัวของ AirPods กับตัวเครื่องเป็นแบบไหนบ้างนะครับก็เซตค่าตั้งค่าได้ไม่ยากนะครับแล้วก็ที่ได้มาเนี่ยครับก็จะมีคู่มือก็แบบนี้นะครับเป็นคู่มือนี้ผ่านเครื่องวิทยุคมนาคมเครื่องนี้ได้รับการยกเว้นนะครับไม่ต้องรับใบอนุญาตนะครับอันนี้ต้องผ่านกสทช.ก่อนนะครับแล้วก็สายชาร์จนะครับสายชาร์จก็จะเป็นเหมือนชาร์จ iPhone เลยนะครับจะเป็นตัวแบนตัวนี้นะครับตัวนี้จะเป็น USB นะครับแล้วก็ใช้ของ iPhone ได้นะครับใช้ร่วมกันได้เลยแต่ไม่มีอะแดปเตอร์ให้นะครับมีเฉพาะในส่วนของสายชาร์จมาเส้นเดียวนะครับเปิดให้ดู2หัวเลยนะครับพอทำมาก็จะเป็นแบบนี้นะครับอันนี้ก็ชาร์จในตัวนี้ได้ชาร์จไปแล้วนะครับถ้าเราจะเก็บเขาก็จะชาร์จของเขาเองนะครับนี่คือชาร์จเต็มอยู่นะครับสีเขียวนะครับถ้าแบตจะหมดเนี่ยนะครับก็จะมีไฟจะเป็นสีส้มเนี่ยครับอันนี้ชาร์จเต็มอยู่นะครับไอตัว AirPods ตัวนี้นะครับซื้อเคสมาใส่ได้นะครับเคสสวยๆเยอะนะครับทาง Shopee หรือ Lazada นะครับก็เป็นอันว่าการสั่งซื้อทางออนไลน์กับ Apple นะครับได้มาเร็วนะครับ 2-3 วันก็ถึงแล้วนะครับก็พร้อมที่จะใช้งานได้นะครับก็จะต้องไปซื้อในส่วนของ iPad นะครับ iPad เนี่ยเราไม่ได้สั่ง Apple Pencil มานะครับจะซื้อของนอกนะครับแต่ตัวของมันเองเนี่ยมันก็จะแพงนะครับเราสามารถที่จะซื้อจากข้างนอกได้นะครับเพราะว่าถ้าซื้อ Apple Pencil มานะครับบางทีเราก็ไม่ได้จะเป็นนะครับจะต่างกันตรงที่ปากกาเนี่ยมันจะเขียนแล้วก็กดความหนักเบานะครับเพื่อที่จะวาดภาพได้นะครับจะทำให้อันนี้ในส่วนของการวาดภาพนะครับก็จะซื้อของปากกาของ Apple โดยตรงนะครับน่าจะเหมาะกว่าแต่ถ้าว่าใช้เขียนนะครับจดบันทึกว่ารูปธรรมดาเนี่ยก็ใช้ในส่วนของซื้อของข้างนอกได้เลยนะครับแล้วก็เคสก็มีหลายแบบนะครับมีแบบกันกระแทกนะครับมีให้เลือกเยอะเลยนะครับแล้วก็สวยด้วยนะครับก็จบการรีวิวในส่วนของ iPad Air นะครับ iPad Air 4นะครับหรือว่า iPad Air 2020นะครับหรือว่า iPad Air 10.9 นิ้วนะครับหน้าจอนะครับแล้วก็แถม AirPods นะครับแบบชัดในตัวนะครับแล้วก็สลักชื่อด้วยนะครับก็ใครที่สนใจสามารถสั่งออนไลน์ได้เลยนะครับรวดเร็วก็รีวิวเพียงเท่านี้นะครับก็ฝากถ้าเป็นประโยชน์ฝากกดไลค์กด Subscribe ให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ